ขอเจริญสุขท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและขอธรรมสวัสดีเพื่อนสัทธมิกทุกรูปที่ติดตามรับชมรายการถ่ายทอดสดจากสำนักงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาในวันนี้ก็เป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน8เป็นวันพระปฏิโมกข์และก็เป็นการเข้าพรรษาครบ15วันหรือกึ่งเดือนซึ่งพระสงฆ์ก็จะได้ทำหน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจมีการลงพระปฏิโมกข์โดยเฉพาะที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีก็จะได้ลงปฏิโมกข์ไม่เคยขาดทั้งปีก็จะมีการสวดปฏิโมกข์ในช่วงหลังทำวัดเย็นของทุกวันพระขึ้น15ค่ำหรือแรม15ค่ำขึ้น14ค่ำหรือแรม14ค่ำแล้วแต่เดือนเต็มหรือเดือนขาดอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาไม่เคยขาดในวันนี้ก็จะได้นำเรื่องราวที่ได้พูดถึงการสร้างวัดหรือกำเนิดวัดไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นตอนที่สองต่อจากเมื่อวานถ้าท่านใดที่ติดตามรับชมรายการถ่ายทอดสดจากสำนักงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยก็ได้เริ่มไปตอนแรกโดยการออกเดินทางเยี่ยมชมดูงานพระศาสนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโกษาจารย์ชอบอนุจารีมหาเถระตำแหน่งสุดท้ายท่านก็คือพระพิมลธรรมชอบอนุจารีมหาเถระจากวัดราชบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีท่านได้เดินทางไปดูงานพระศาสนาที่ประเทศอังกฤษแล้วก็เดินทางต่อเข้ามาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่พ.ศ. 2514ได้ปรารภถึงการที่จะให้มีวัดไทยโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยท่านแวะที่รัฐที่เมืองนิวยอร์กหรือมานครนิวยอร์กในตอนนั้นได้เข้าพักที่สถานเอกอัครราชทูตซึ่งเป็นผู้แทนไทยท้าววรประจำสหประชาชาติหรือทูตยูเอ็นแล้วก็ได้เดินทางมาที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยทูตยูเอ็นในยุคนั้นก็คือพระท่านอานันต์ปัญญารชุนและทูตประจำกรุงวอชิงตันดีซีก็คือท่านทูตสุนทรหงรดารมก็ได้มาพักที่สถานทูตเพราะในยุคนั้นยังไม่มีวัดเพราะนั้นก็เกิดแนวความคิดโดยเฉพาะชุมชนคนไทยที่อาศัยทำมาหากินประกอบสัมมาชีพอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ต้องการที่จะมีวัดขึ้นดังนั้นก็ได้กราบเรียนพระเดชพระคุณให้รับทราบและก็หาวิธีทางที่จะก่อตั้งวัดในทางพระพุทธศาสนาแบบไทยขึ้นเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมใจของชุมชนไทยที่นี่และหลังจากนั้นท่านก็ได้บินต่อไปที่นครลอสแอนเจลิสก็ได้พบปะคนไทยที่นั่นอย่างมากมายเป็นเมืองที่มีคนไทยอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันโดยที่ประชุมก็ได้บอกชื่อท่านคฤหบดีท่านหนึ่งที่มีความสนใจในการสร้างวัดและก็ต้องการที่จะให้เกิดวัดในชุมชนตรงนั้นท่านนั้นก็คือคุณภูนศักดิ์ ส.สุติกุลแล้วก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันและตกลงที่จะให้มีวัดเกิดขึ้นใน
แดนอเมริกานะหลังจากได้พูดคุยกันตกลงกันโดยที่คุณซอสติกุลพร้อมด้วยคณะรับที่จะดำเนินการหาสถานที่ในการสร้างวัดต่อไปเสร็จแล้วหลวงพ่อพร้อมได้พร้อมด้วยพระติดตามหรือพระอนุจรก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่2กรกฎาคม2514อันนี้คือความตอนที่แล้วได้เล่ามาถึงตรงนี้ก็หมดเวลาเสียก่อนวันนี้ก็ขอเริ่มนะเริ่มเรื่องราวท่านที่ติดตามรับฟังก็จะได้ฟังเป็นซีรีส์เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันเป็นตอนๆไปนะก็พอมาถึงวันที่6กรกฎาคม2514พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็คือพระพรหมพระธรรมโกษาจารย์หรือต่อมาเป็นพระพิมลธรรมก็ได้ส่งพระมหาธีรพันธ์เมตตาวิหารีเป็นพระสงฆ์ไทยองค์แรกไปจำพรรษาที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสนองศรัทธาตามที่ได้ตกลงกันไว้กับชุมชนชาวพุทธที่นั่นนะที่ไปประชุมปรึกษาหารือกันการไปจำพรรษาของท่านพระมหาธีรพันธ์ครั้งนั้นท่านก็รับปากว่าจะสนองความต้องการหรือความตั้งใจของคณะกรรมการสัก1พรรษาเป็นการชิมลางดูก่อนเป็นการทดสอบ ยังง่ายว่าทดสอบพละกำลังทั้งกำลังศรัทธาของผู้ที่จะให้การอุปถัมภ์บำรุงและทุกอย่างกำลังศรัทธากำลังเงินกำลังแรงงานการที่จะเป็นวัดเป็นวาก็ต้องมีวอลันเทียร์หรือมีจิตอาสาสมัครเข้ามาช่วยดูแลวัดวาศาสนาต่อไปอันนี้ก็เป็นการทดลองทดสอบทุกด้านนะสถานที่จำพรรษาแห่งแรกหรือเป็นตอนนั้นก็จะเรียกว่าวัดก็ยังไม่ถูกต้องนักเพราะว่าอาจจะเป็นบ้านเช่าอยู่นะนะบ้านเลขที่16326นะถนนเชสนะเมืองเซปเวล่ารัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งท่านพระมหาธีรพันธ์เดินทางมาถึงนครลอสแองเจลิสในวันที่6กรกฎาวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันที่7กรกฎาคมตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันอาสาฬหบูชาใช่ไหมก็จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของการสร้างวัดหรืองานเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเดินทางมาวันที่6วันรุ่งขึ้นเป็นวันที่7กรกฎาคมนี่เป็นวันอาสาฬหบูชานะไม่นั่นก็ลองไปเปิดดูปฏิทินปี2514 ประชาชนชาวไทยในเมืองลอสแอนเจลิสต่างก็ดีอกดีใจที่มีพระสงฆ์จะมาอยู่จำพรรษาได้หลั่งไหลกันมาทำบุญวันอาสาฬหบูชาตามธรรมเนียมของชาวพุทธอย่างเนืองแน่นทุกคนก็แสดงความปลื้มปีติยินดีที่ตนเองห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนมาเป็นเวลานานไม่มีโอกาสได้ทำบุญทำกุศลวันที่8กรกฎาคมก็ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ซึ่งก็เป็นวันอธิษฐานปุริมพรรษาหรือการเข้าพรรษาแรกตามพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาตซึ่งท่านพระมหาธีรพันธ์เมตตาวิหารีก็ได้อธิษฐานพรรษาอยู่จำพรรษาสนองศรัทธาสาธุชนตามที่ได้รับปากเอาไว้และก็ได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหน้าที่ของพระสงฆ์ที่ต้องปฏิบัตินั่นก็คือการปฏิบัติศาสนกิจมีการไหว้พระสวดมนต์มีการทำกิจของสงฆ์ทำวัดเช้าวัดเย็นนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาเทศสอนตามโอกาสอันสมควรในวันสำคัญที่มีญาติโยมมาทำบุญในช่วงเทศกาลพรรษา
พอออกพรรษาปวารณาแล้วนะก็ปวารณาวันออกพรรษาอยู่จำพรรษาครบ3 เดือนท่านพระมหาธีรพันธ์ก็หมดพันธะตามที่ได้รับปากเอาไว้การจำพรรษาของท่านในครั้งนั้นก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั่นก็คือเป็นการสนองหรือฉลองศรัทธาความตั้งใจของคณะกรรมการดังกล่าวมาแล้วข้างต้นผลก็คือท่านพระมหาธีรพันธ์ต้องจาริกไปที่อื่นเพื่อทำหน้าที่ของพุทธบุตรต่อไปซึ่งท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะมาอยู่ประจำแต่ว่าเป็นการรับบัญชาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโกษาจารย์ท่านก็เดินทางมาจำพรรษาให้ก็เรียกว่าได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหน้าที่ของพุทธบุตรนะทีนี้เพื่อให้การสร้างวัดได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จึงได้ดำริที่จะหล่อพระประธาน3 องค์นะเพื่อนำไปปฏิสถานไว้ใน3 ประเทศนะหล่อทีเดียวนำไปปฏิสถานไว้3 ประเทศเลยก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมนีอันเป็นหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งเมื่อมีการสร้างวัดสร้างวาหรือถ้าถือเอาตามแนวของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคนู้นนะยุคแรกๆสมัยพระเจ้าโศกมหาราชทรงพระธรรมทูต9 สายไปปฏิสถานพุทธศาสนาในดินแดนส่วนใดก็ตามก็จะนำเอาสิ่งสำคัญเขาเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์พระบรมสารีริกธาตุนะในยุคนั้นยังไม่นิยมสร้างพระพุทธรูปนะโดยเฉพาะในยุคพระเจ้าโศกเนี่ยยังไม่มีการสร้างพระพุทธรูปเพราะถือว่าการสร้างรูปเปรียบของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เหมือนนะต้องคำว่าทำไม่ได้หรือทำไม่เก่งเหมือนองค์จริงก็จะกลัวบาปกรรมเป็นการไปลบหลู่หรือไม่แสดงความเคารพเพราะฉะนั้นจึงเป็นการไม่บังควรในยุคนั้นนั่นเป็นความเชื่อในยุคของพระเจ้าโศกจึงมีการแสดงแต่รูปสัญลักษณ์นะถ้าเราไปดูภาพสลักที่พระสถูปสารจีแต่ยุคสร้างขึ้นในสมัยยุคพระเจ้าโศกมหาราชปัจจุบันก็อยู่ที่ประเทศอินเดียที่เมืองโพปานเมืองสารจีเนี่ยก็เป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงในยุคนั้นยังไม่มีการสลักพระพุทธรูปถ้าพูดถึงการตรัสรู้ก็จะสลักเป็นพระแท่นวัชระอาสน์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ถ้าพูดถึงการแสดงธรรมคือสวนกวางที่สารนาถก็จะสลักเป็นรูปกวางเหมาะกวางคู่แล้วก็ตราธรรมจักรถ้าพูดถึงการปรินิพพานก็จะสลักเป็นพระแท่นพร้อมด้วยต้นรังทั้งคู่นะให้ปรากฏว่านั่นเป็นสถานที่ปรินิพพานดังนั้นการหล่อพระประธาน3 องค์นี้ก็เป็นไอเดียเป็นแนวความคิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าการที่จะนำพระพุทธศาสนาไปปฏิสถานะที่หนึ่งที่ใดนั้นก็ต้องมีพระพุทธปฏิมากรก็คือรูปเปรียบของพระเจ้าอันเป็นหลักสำคัญของวัดและของศาสนาต่อไปดังนั้นท่านก็ได้ติดต่อกับพระท่านพันเอกพิเศษถนัดคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยนั้นเป็นประธานเททองนะเททองหล่อพระพุทธรูปพร้อมทั้งเชิญท่านเอกอัครราชทูตทั้ง3 ประเทศเนี่ยที่มีพระสงฆ์ไทยจะไปอยู่ประจำนั้นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมนีมาประกอบพิธีเททองที่ลานอโศกวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครโดยนิมนต์พระมหาธีรพันธ์เมตตาวิหารีมารับมอบพระประธาน
จากทูตสหรัฐนะตอนนั้นเชิญท่านทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพระเมธีธรรมาจารย์ก็รับมอบพระพุทธรูปจากทูตของประเทศอังกฤษประจำประเทศไทยแล้วก็ท่านพระมหาบุญนาญาณเมธีรับพระพุทธรูปที่หล่อแล้วนั้นนะจากทูตประจำประเทศไทยทูตจากเยอรมันประจำประเทศไทยนะในต้นเดือนมกราคม2515โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จัดทำและเอาใจใส่เป็นพิเศษนะได้จัดพระก็คือคัดเลือกพระสงฆ์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถไปปฏิบัติศาสนกิจแทนพระมหาธีรพันธ์ซึ่งต่อมาก็ได้จัดส่งพระมหาธีรพันธ์เปลี่ยนไปเปิดวัดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ชื่อว่าวัดพุทธวิหารนะซึ่งก็สืบเนื่องมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็มีวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมได้ย้ายจากสถานที่เดิมนะซึ่งอาตมาภาพเองก็เคยได้ไปเยี่ยมตอนนั้นท่านพระอาจารย์พระมหาธีรพันธ์ก็ได้มรณภาพแล้วก็ได้ท่านพระมหาจำเริญจากวัดมหาธาตุมาดำเนินการต่อปัจจุบันนี้ย้ายวัดจากที่เดิมก็คือจากในเมืองซึ่งเป็นสถานที่คับแคบไปซื้อสถานที่ใหม่ซึ่งใหญ่โตโออาสวยงามอยู่ติดกับสถานที่ที่เป็นที่สาธารณะนะมีเป็นสถานที่เลี้ยงเด็กแล้วก็เป็นที่ของทางคาวตี้ทางซิตี้ได้อนุญาตให้ใช้เป็นที่สาธารณะมันเหมือนกับเป็นคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะท่านไปซื้อสร้างเป็นวัดต่อมาก็มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบมาอันนั้นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ส่วนคณะสงฆ์ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโกษาจารย์คัดเลือกส่งไปประจำที่วัดลอสแอนเจลิสอย่างเป็นทางการนะ5รูปรุ่นแรกก็คือ 1. พระมหาโสบินโสปากูหรือสอนามโถวัดมหาธาตุเป็นหัวหน้าซึ่งท่านนี้ก็เดี๋ยวจะได้เล่าประวัติให้ฟังในตอนหลังซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นลำดับมานะนี่ก็หัวหน้าคณะคือพระมหาโสบินโสปาโกท่านที่สองพระครูพิบูลโพธาภิรัตหรือท่านอาจารย์คูณบุญธรรมวัดมหาธาตุเป็นเลขาต่อมาท่านนี้ก็ได้สึกขาลาเพศไปทำงานอยู่ที่สำนักงานที่พุทธมณฑลตอนนั้นยังไม่มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังเป็นกรมการศาสนาอยู่แต่ว่าสำนักพุทธมณฑลนั้นเกิดขึ้นแล้วนะและสามก็คือพระมหาจวนจริตธรรมโมวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านนี้ก็เป็นพระมาเลเซียแล้วก็สี่พระมหาเกลี้ยงเตชะวโรหรือจันโชติวงศ์นะวัดทุ่งสาธิตแล้วก็ห้าพระองค์อาจจันทปโชโตวัดทุ่งสาธิตนอกจากนี้ก็ยังมีท่านพระมหาเขื่อนคำอัตสันโตปัจจุบันก็เป็นพระครูเวลุวันพิทักษ์เนี่ยเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าสางจังหวัดลำพูนแต่ก็ตอนนี้ก็ได้มรณภาพไปแล้วนะนอกจากนั้นก็คือในฐานะว่าท่านพระครูพระมหาเขื่อนคำในยุคนั้นเนี่ยเป็นพระช่างนะออกแบบวัดออกแบบการก่อสร้างตามโครงการพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านอีกหนึ่งท่านก็คือนายทาสิทธิชัยเป็นไวยาวัจกรแล้วก็เป็นผู้ช่วยช่างนะในการสร้างวัดช่างวาเนี่ยก็จะต้องมีช่างไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งก็อยากจะแวะและวิเคราะห์ให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบรับฟังว่าการสร้างวัด
ก็เป็นเจตนาดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพร้อมด้วยคณะสงฆ์ที่เดินทางมาเป็นคณะพระธรรมทูตรุ่นแรก5 รูปเนี่ยก็ควรที่จะได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาซึ่ง อันนี้ก็มีโครงการที่จะทำเป็นภาคภาษาอังกฤษสืบต่อไปเพราะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งโน้นน่ะก็มีแนวความคิดมีไอเดียว่าเมื่อมีการที่จะสร้างวัดสร้างวาก็ต้องหาพระที่เป็นช่างหาพระที่จะทำงานได้นะอันนี้คือความคิดความฝันก็คือฝันไว้ว่าจะต้องมีวัดที่เป็นรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยมีการจัดสร้างขึ้นมาตามรูปแบบของสถาปัตยกรรมมีช่อฟ้าบรากาหางหงหรือมองปุ๊บจะรู้ด้วยได้ทันทีว่าเป็นวัดไทยแต่เสร็จแล้วหารู้ไหมว่าการที่เข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกานี้ซึ่งประเทศเขามีกำหนดกฎเกณฑ์มีกฎหมายรองรับในการที่จะเป็นนักก่อสร้างการทำการก่อสร้างหรือคอนสตรักชั่นการสร้างตึกสร้างอาคารเนี่ยจะต้องมีไลเซนส์หรือมีใบอนุญาตประกอบอาชีพนั้นๆ นะซึ่งใครจะไปทำเองไม่ได้ก็คือถ้าไม่มีใบอนุญาตหรือร่ำเรียนมาโดยตรงหรือไม่มีใบเรียกง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษก็คือไลเซนส์ทุกอย่างจะต้องมีใบไลเซนส์ที่นี้ก็คือใบรับรองวุฒิใบรับรองคุณภาพของผู้ทำงานนั่นนะการจะเป็นช่างไฟฟ้าประปาการเขียนแบบการออกแบบการสร้างการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ในรูปของบริษัทหรือว่าเอกชนก็ตาม expertise มีความชำนิชำนาญเฉพาะกิจเฉพาะอย่างเหล่านั้นก็ต้องมีใบไลเซนส์ที่จะประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามกฎหมายได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่อง insurance หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องการประกันอันนี้จะเล่าให้ฟังต่อไปเอาล่ะเบื้องต้นก็คือไอเดียความคิดนะความคิดความฝันก็ส่งคณะพระธรรมทูตมาและเป็นช่างมานะเห็นว่าในตอนนั้นก็มีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาด้วยนะมีเลื่อยมีขวานมีสิวมีกบสายไม้มีก็งานช่างไม้งานก่อสร้างนะอย่างที่ประเทศไทยเราก็เรียกว่างานนวกรรมนะงานนวกรรมการก่อสร้างซ่อมแซมนะการสร้างกุฏิวิหารการสร้างศาลาการบริเวณการทำการก่อสร้างพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทเนี่ยในประเทศไทยนะพระเจ้าพระสงฆ์นำศรัทธาญาติโยมเข้าป่าไปตัดไม้ไปเลื่อยไม้นะสมัยนู้นไม่มีก็เรียกว่ากรมป่าไม้มาควบคุมกันอย่างเอาจริงเอาจังเหมือนทุกวันนี้นะกรมป่าไม้ทุกวันนี้ก็เรียกว่าคุมเข้มขนาดคุณยายไปเก็บเห็ดยังโดนแจ้งตำรวจจับเป็นต้นแต่ว่าการตัดไม้ทำลายป่าบางครั้งก็ทำเป็นไม่เห็นหรือว่าไม่เป็นข่าวอะไรอะไรเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็ขอแวะตัวนี้นิดหนึ่งเพราะว่าสมัยก่อนที่พระเจ้าประสงค์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนในชุมชนการสร้างวัดสร้างวาสร้างศาลาการประเรียนกุฏิวิหารก็อาศัยศรัทธาญาติโยมชาวบ้านนะไม้ป่าไม้มันก็เกิดขึ้นในป่าอย่างเป็นธรรมชาติยังมีมากมายก็ญาติโยมก็ไปตัดไปเรื่อยมาแล้วก็มาทำมาสร้างโดยมีพระเป็นผู้ออกแบบหรือเป็นช่างนะเพราะว่าช่างต่างๆนี่จริงๆแล้วไปจากวัดช่าง10 หมู่เนี่ยไปดูในการประวัติศาสตร์ความเป็นมาช่างกึ่งช่างสักช่างสลักช่างเขียนพวกนี้มาจากวัดเท่านั้นนะนั่นเป็นบ่อเกิดของสรรพวิชาการเป็นบอกเกิดแห่งความรู้แขนงต่างๆไปจากวัดนะเอาละกลับมาที่
คณะสงฆ์หรือพระสงฆ์รุ่นแรก5 รูปที่ได้มาประจำปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ศูนย์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทก็คือวัดไทยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งชื่อว่าศูนย์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทนะฟังชื่อก็เพราะดีแล้วก็เป็นคำกลางๆดีวงเล็บเอาไว้ว่าวัดไทยแห่งแรกซึ่งก็เป็นสถานที่แห่งเดียวกันกับที่พระมหาธีรพันธ์เมตตาวิหารีมาจำพรรษาเป็นครั้งแรกซึ่งครั้นต่อมาก็ปรากฏว่าสถานที่แห่งนี้ก็เป็นเขตที่อยู่อาศัยนะใช่ไหมอันนี้เป็นกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์แล้วว่าเขตที่อยู่อาศัยหรือ residential area ไม่สามารถที่จะสร้างวัดตามวัตถุประสงค์ได้เพราะการสร้างวัดนี้จะต้องไปสร้างในที่ commercial area เป็นสถานที่ที่เขาแบ่งเป็นโซนเป็นเขตเอาไว้นะญาติโยมท่านใดที่เคยอยู่อเมริกาเคยอยู่ในประเทศทางยุโรปหรือต่างประเทศที่เขามีกฎเกณฑ์ไม่เหมือนประเทศไทยอ่ะนะก็คือเขาจะแบ่งโซนที่พักอาศัยโซนหนึ่งโซนที่ประกอบอาชีพก็คือมีร้านค้ามีสโตร์มีโรงงานมีโบสถ์มีเชิร์ชเอาไปรวมไว้ตรงนั้นเรียกว่าคอมเมอร์เชียลที่ที่ให้คนส่วนมากเป็นที่สาธารณะได้เข้าไปใช้คอมเมอร์เชียลโซนส่วนเรสซิเดนเชียลโซนก็คือที่พักอาศัยที่ไม่ให้ก่อเกิดเสียงรบกวนเกิดการไปกระทบกระทั่งสิทธิอันชอบธรรมของคนที่พักอาศัยอยู่ในเขตนั้นเพราะนั้นแบ่งไว้เป็นสัดส่วนนะอันนี้คือประเทศที่เจริญแล้วก็ทำได้เช่นอเมริกาก็อยู่ในกฎเกณฑ์อันนี้นะสถานที่แห่งแรกที่ไปอันนั้นเข้าใจว่าเป็นการไปเช่าบ้านก็อยู่ในเขต residential area ก็ไม่สามารถที่จะสร้างวัดตามวัตถุประสงค์ได้นะคณะกรรมการศูนย์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทโดยการนำของคุณภูนศักดิ์ซอสุติกุลเนี่ยก็จึงได้หาซื้อสถานที่แห่งใหม่ซึ่งเป็นเขตที่อนุญาตให้สร้างวัดหรือทำธุรกิจได้ใช่ไหมนี่การที่จะไปเปิดร้านค้าการที่จะไปเปิดร้านอาหารทำร้านธุรกิจนะทำเล็บทำผมหรือการย้อมผ้าการซักผ้าแล้วก็แล้วแต่นะก็ต้องหาสถานที่ที่เป็น commercial areaซึ่งเป็นเขตที่อนุญาตให้สร้างวัดและทำธุรกิจได้ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็คือวัดไทยในปัจจุบันนี่แหละวัดไทยลอสแอนเจลิสซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่5885ถนนคอลวอเตอร์แคนยอนนอร์ทฮอลลีวูดรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งก็คืออยู่ในเขตเทศบาลของนอร์ทฮอลลีวูดนะก็ เป็นสถานที่ที่ย้ายเข้ามาแล้วก็มาซื้อบ้านตรงนี้แหละซึ่งห่างจากดาวทาวลอสแอนเจลิสก็ประมาณ14 ไมล์ก็ไม่ไกลนะไม่ไกลเท่าไหร่ขับรถประมาณ20 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงถ้าว่ารถมันไม่ติดคณะสงฆ์ชุดนี้ก็ได้ย้ายมาประจำในที่แห่งใหม่ในปลายปีพุทธศักราช2515หรือ1972นะซึ่งก็นับได้ว่าเป็นพระสงฆ์ไทยกลุ่มแรกคณะแรกที่มาบุกเบิกเป็นชุดไพโอเนียร์ก็คือมาบุกเบิกสร้างวัดแต่จริงๆก็ไม่ได้สร้างเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้สร้างที่ว่าเตรียมอุปกรณ์การก่อสร้างมาพร้อมทั้งพระช่างและผู้ช่วยช่างนั้นนะมาก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไปซื้อบ้านสำเร็จรูปแล้วนะแม้กระทั่งการที่จะไปต่อเติมการที่จะไปทำไปต่อบ้านต่ออะไรเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเนี่ยต้องเขียนแบบยื่นทางเคาน์ตี้ว่าเขาจะอนุญาตให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไหมในขนาดบ้านของเรานะยกเว้นเล็กๆน้อยๆภายในตกแต่งประดับตกแต่งหรือเปลี่ยนพรมเปลี่ยนกระเบื้องทำอะไรเล็กๆน้อยๆนั่นน่ะได้แต่ว่าถ้าทำใหญ่ๆ
โตโตไปต่อไปเติมไปตกไปแต่งอะไรมากมายก็ไม่ได้ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องนะก็เรียกว่าเป็นวัดไทยแห่งแรกที่เกิดขึ้นที่ถนนอาร์โควอเตอร์แคนยอนนะที่นครลอสแอนเจลิสเนี่ยปัจจุบันนี้ท่านก็ได้บุกเบิกซื้อสถานที่เพิ่มซื้ออาคารสถานที่เพิ่มเรียกว่าวัดไทยลอสแอนเจลิสเนี่ยมีบ้านรอบๆนั้นน่ะก็ซื้อเป็นหลังๆเป็นกุฏิพระนะได้มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับแล้วก็มีอุโบสถนะก็เป็นอุโบสถแห่งแรกที่เรียกว่าโชว์สถาปัตยกรรมไทยแต่ว่าพระไทยชุดแรกนั้นก็ไม่ได้ไปสร้างโบสถ์หลังนั้นเราก็เพียงแต่ว่าเป็นผู้ช่วยหรือช่วยในการดูแลในการออกแบบในการทำงานร่วมกันกับช่างที่เขามีไลเซนส์ที่เขามีใบอนุญาตนะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทแบบไทยก็ได้แผ่รัศมีขยายวงกว้างออกไปตามเมืองตามรัฐต่างๆนะทั่วสหรัฐอเมริกาจนปัจจุบันทุกวันนี้ก็เรียกว่า40กว่าปีนะจะเข้า50ปีแล้ววัดต่างๆดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าเมื่อเกิดวัดแห่งแรกแห่งที่สองแห่งที่สามแห่งที่สี่แห่งที่ห้าเดี๋ยวก็จะได้เล่าต่อไปก็เกิดเป็นองค์กรสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาขึ้นก็จะได้เล่าให้ฟังในตอนต่อไปในปัจจุบันทุกวันนี้พระสงฆ์ที่มาปฏิบัติภารกิจสร้างวัดอยู่ในสหรัฐอเมริกาฝ่ายมหานิกายเหล่านี้114วัดนะยังไม่รวมวัดที่รอการยื่นเอกสารวัดที่กำลังดำเนินการก่อสร้างขยายสาขาของวัดโน้นวัดนี้วัดใหญ่ๆที่ท่านมาสร้างไว้ก่อนบางทีก็มีสาขาแยกย่อยออกไปอันนี้ก็มากกว่า114วัดแน่นอนแต่ว่าไม่ได้พูดตามเอกสารนะพูดตามเอกสารของการยื่นขอจดทะเบียนแล้วก็ขอเข้าเป็นวัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกานะดังนั้นนี่คือมูลเหตุของการสร้างวัดพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทแบบไทยขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกซึ่งพระสงฆ์ผู้ที่กล้าตัดสินใจส่งพระสงฆ์ไทยออกไปปฏิบัติภารกิจรุ่นแรกก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพิมรธรรมชอบอนุจารีมหาเถระนะก็คือท่านเป็นราชบัณฑิตซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งดำรงสมณศักดิ์นะลงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมโกษาจารย์ท่านเป็นพระที่มีความกล้าหาญมีความเฉียบขาดมองการไกลและเรื่องใดที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนเป็นอันมากแก่ผู้ที่อยู่ในถิ่นแดนไกลต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดความสุขแก่มหาชนนั่นน่ะท่านจะทำลงมือทำอย่างไม่รีรอตัดสินใจทำทันทีก็สมกับดังพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นนั่นนะจารทภิกขเวจาริกังพุงจนะหิตายะพุงจนะสุขายะโลกานุกัมปายะเป็นต้นก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปนะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เกื้อกูลไปเพื่อประโยชน์ไปเพื่อความสุขของมหาชนเป็นอันมากอันนี้เป็นอุดมการณ์พระธรรมทูตในลำดับต่อมาก็จะได้มีการเล่าให้ฟังถึงโครงการอบรมพระธรรมทูตตลอดถึงการงานเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นลำดับต่อมาอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์นะเป็นวิสัยทัศน์ของพระเถระผู้ใหญ่ในยุคนั้นที่ได้ส่งผลให้พระพุทธศาสนาได้มาเผยแผ่ในดินแดนตะวันตกอย่างไพศาลในปัจจุบันนี้สามารถพูดได้เลยว่ามีวัด
ไทยไปประจำอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะเข้าใจว่าตอนนี้ครบทุกทวีปแล้วนะครบทุกทวีปแล้วทวีปเอเชียนั้นไม่ต้องพูดถึงก็เราก็มีประเทศชาวพุทธแต่ว่าวัดไทยที่ไปประจำอยู่ในประเทศต่างๆในเอเชียนั้นก็มีเกือบทุกประเทศแล้วก็ในยุโรปก็เกือบทุกประเทศยุโรปรวมทั้งสแกนดิเนเวียใน UK ซึ่งก็ United Kingdom มีองค์กรพระธรรมทูตเกิดขึ้นในสภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปก็คือสภาพพระธรรมทูตยุโรปทั้งหมดรวมทั้งสแกนดิเนเวียก็มีวัดเกือบทุกประเทศเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังเป็นลำดับสืบต่อไปนะก็นั้นก็กลับมาที่วิสัยนักปราชญ์ก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อชอบนะเรียกว่าชอบก็แล้วกันเพราะว่านี่ท่านมีสมญานามว่าชอบอนุจารีเป็นชื่อเดิมของท่านนะหลวงตาชีท่านก็พูดถึงบ่อยๆในโอกาสที่อาตมาภาพเลยกับผมเองได้มาประจำอยู่ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีตั้งแต่ยุคต้นๆก็ได้ฟังพระเดชพระคุณหลวงตาพูดถึงปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชอบอนุจารีเนี่ยว่าท่านชอบทำหรือประกอบเหตุผลในสิ่งใดก็ตามทีที่เรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเรื่องการทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนเนี่ยท่านจะมีความกล้ากล้าชนเรื่องยังไงนะเรียกว่าพระเดชพระคุณท่านมีการตัดสินใจอย่างแน่วแน่และมั่นคงเฉียบขาดเพราะฉะนั้นก็โดยอาศัยนะวิสัยทัศน์ของพระเดชพระคุณแท้เราจึงได้มีวัดมีวาเกิดขึ้นในต่างประเทศเพราะว่านี่เป็นศรัทธาสาธุชนที่อยู่ที่นี่อยากจะมีวัดประกอบกับพระสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์ท่านตัดสินใจส่งลูกศิษย์ให้มาดำเนินการเป็นเบื้องต้นซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางนโยบายของรัฐบาลนโยบายของมหาเถรสมาคมในยุคนั้นนะจะว่าเป็นการทำเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ญาติโยมเป็นการส่วนตัวก็ไม่ผิดนะเพราะว่าไม่ใช่นโยบายไม่ได้ถือนโยบายหรือถือเงินงบประมาณมาสร้างวัดเป็นครั้งแรกแต่ประการใดนะก็อันนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังในตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจตรงกันในเบื้องต้นหลายท่านอาจจะคิดว่าการมาสร้างวัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นท่านอื่นซึ่งมีผลงานโดดเด่นมาในภายหลังแต่ผู้ที่เริ่มต้นจริงๆก็คือท่านนี้นะอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบเรื่องราวของท่านเป็นพระผู้สร้างแท้ๆแต่ก็เงียบหายไปโดยไม่ค่อยมีผู้สนใจหรือไม่มีผู้กล่าวถึงเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นการเดินทางเพื่อไปดูกิจการงานพระศาสนาทางประเทศยุโรปและอเมริกาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพิมลราธรรมชอบอนุจารีมหาเถระขณะเป็นพระธรรมโกษาจารย์ในครั้งนั้นยังผลอันน่าอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นในวงการพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทแบบไทยนะทำให้เกิดวัดพุทธแบบไทยขึ้นเป็นแห่งแรกเป็นนครลอสแอนเจลิสนะรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็แผ่ขยายออกไปตามมูลรัฐต่างๆเช่นนะดังที่กล่าวแล้วนะปัจจุบันนี้ประมาณ38รัฐนะวัดไทยที่ไปครอบคลุมอยู่ในสหรัฐอเมริกาอันนี้ยังไม่รวมถึงโซนหรือประเทศอื่นรวมทั้งประเทศในประเทศแคนาดาก็มีวัดฝ่ายมานิกายในอเมริกาใต้อย่างเช่นที่อาร์เจนตินาก็มีวัดไทยไปปรากฏขึ้นนะอันนี้ก็ดังปรากฏชัดอยู่แล้วในทุกวันนี้นะอันนี้ก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่ยอมจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกุศลและเพื่อความสุขของมหาชนเช่นนี้
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพิมลธรรมนะชอบอนุจารีมหาเถระเนี่ยท่านเป็นพระที่อัจฉริยะพิเศษหลายประการนะสมกับนามที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็นราชบัณฑิตโดยแท้นะในแง่ของความอัจฉริยะของท่านนั้นนะทางด้านต่างๆก็ท่านเป็นผู้ที่ทรงภูมิธรรมภูมิปัญญาเป็นผู้ทรงความรู้ได้มีผู้กล่าวยกย่องเชิดชูไว้มากมายซึ่งก็พระเดชพระคุณหลวงตาเองก็ไม่ได้ยกมากล่าวบรรยายไว้ในบทความที่ท่านเคยเขียนลงในหนังสือแสงธรรมเรื่องพระผู้สร้างแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้พระผู้สร้างนี้ก็ได้นำไปพิมพ์ในโอกาสดูเหมือนจะเป็นงานพระราชทานเพลิงศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชอบด้วยนะซึ่งก็ ท่านนานหลวงตาชีได้พูดถึงบ่อยๆก็คือเรื่องของการยกย่องเชิดชูยอมรับนับถือในความกล้าตัดสินใจของท่านเพื่อให้เกิดวัดพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทแบบไทยขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็นับว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพุทธบัญหารที่พระบรมศาสดาจารย์ได้ตรัสเอาไว้ในคราวส่งสาวกออกไปประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกทุกประการซึ่งก็คือตามที่ได้ยกเป็นพุทธภาษิตว่าจรถาภิกขเวจาริกังนั่นแหละก็ในโอกาสนี้ในฐานะที่พวกเราในฐานะที่เป็นพระธรรมทูตรุ่นหลังนะตอนนี้สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาหรือวัดวาศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีความเจริญรุ่งเรืองก็คือมีวัดเกิดขึ้นเป็นที่รู้จักของคนอเมริกันท้องถิ่นโดยเฉพาะพระสงฆ์ไทยในยุคนี้ก็ทำงานกันอย่างเอาจริงเอาจังนั่นก็คืองานเผยแผ่งานสอนกรรมฐานงานสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศซึ่งก็จะได้เล่าสู่กันฟังต่อไปว่างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาครอบคลุม4ด้านนะโอเคละงานด้านการบริหารนะก็มีการจัดตั้งองค์กรสมัชชาสงฆ์ไทยขึ้นมาแล้วก็ดูแลกันนะไม่อยากจะใช้คำว่าปกครองเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปปกครององค์กรสมัชชาสงฆ์ไทยไม่ได้ไปเป็นองค์กรปกครองที่จะไปปกครองวัดนั้นวัดนี้ได้แต่ว่าวัดแต่ละวัดก็มีบายลอมีข้อกำหนดอะไรว่ามีธรรมนูญของวัดที่จะต้อง follow ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการตลอดถึงผู้บริหารองค์กรเรียกว่าในรูปของ Board of Director หรือคณะกรรมการบริหารสูงสุดได้ออกแบบได้ตกลงกันที่จะปกครองกันตามบายลอว์หรือตามกฎข้อบังคับเพราะนั้นธรรมชาติสงฆ์ไทยก็ได้ดูแลกันอย่างห่างๆดูแลกันแบบว่าให้ความสงเคราะห์อนุเคราะห์เอื้อเฟื้อให้คำปรึกษาหารือนะเคารพกันตามอาวุโสพันเตนะเพราะฉะนั้นก็มีประธานธรรมชาติสงฆ์ไทยมีรองประธานฝ่ายการศึกษาฝ่ายการเผยแผ่ฝ่ายการสาธารณูปการและศาสนสงเคราะห์ทั้ง4ด้านนี้ครอบคลุมงานของพระธรรมทูตเช่นก็จะได้เล่าถวายอธิบายให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบงานของพระธรรมทูตหลายท่านก็ยังมีข้อสงสัยว่าพระธรรมทูตไปทำอะไรที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปทำอะไรที่ประเทศยุโรปหรือไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยพระไปทำอะไรไปขุดทองหรือไปหาเงินหาทองไปทำอะไรที่นอกเหนือจากหน้าที่ของพระหรือเปล่าอันนี้ก็จะได้เห็นจะได้รู้จะได้เข้าใจเนื้องานของพระธรรมทูตว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาทำอะไรอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนจนทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาจนกระทั่งทุกวันนี้
ก็จะได้เล่าถวายและอธิบายให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้รายการธรรมะเพื่อชีวิตจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสำนักงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีเลขที่13440ถนนเลฮิลซิลเวอร์สปริงไมแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีความมั่นคงดำรงมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญธรรม